คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมกับแพ็กไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยหมายเหตุราคาบางช่วงอาจจะมีการปรับขึ้นลงตามทุนในช่วงเวลานั้นๆลูกค้าสามารถทำการสอบถามราคาก่อนทำการเติมเงินได้ทางเพจจะพยายามทำราคาให้ดีที่สุดกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมบูอาร์คไคนะครับวันนี้เราจะมาทำการดูในส่วนของโรดแมปนะครับผมนะที่มีการประกาศเข้ามาและเช่นเดียวกันการลงทะเบียนรับเพชรครับผม 1,200 เพชรนะครับนะถ้าเกิดท่านไหนครับผมสนใจนะครับนะก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสามารถคลิกลงไปและก็ทำการลงทะเบียนครับผมเพื่อรับเพชรครับผมนะ 1,200 เพชรได้นะครับส่วนถ้าเกิดท่านไหนลงไม่เป็นนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำให้ดูพร้อมกันเลยนะครับอย่างแรกครับผมนะเราก็ต้องขอพูดถึงในส่วนของกิจกรรมครับผมออนเซนหมายเลข227ครับผมซึ่งแน่นอนครับผมไออุ่นณแดนหิมะขาวนะครับนะซึ่งอีเวนต์รอบนี้จะเป็นกิจกรรมช้องโรงเรียนเลวินเทอร์ครับและก็แน่นอนครับผมมีเกเฮน่าติดมาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตรงนี้มีลงทะเบียนด้วยนะครับสามารถคลิกไปครับผมนะเพื่อรับในส่วนของการลงทะเบียนเลยครับมาดูในส่วนของการลงทะเบียนกันดีกว่านะครับนะก็คลิกเลยนะครับปุ๊บโอเคครับตัวออนเซนหมายเลข227ครับก็แน่นอนครับผมนะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29ครับผมจนถึงวันที่11กรกฎาคมแน่นอนครับผมนะลงทะเบียนง่ายๆครับผมโดยการคลิกครับผมในส่วนของเกมบวกใครที่เล่นครับผมเราเล่นระบบอะไรนะครับนะ iOS หรือAndroid หรือ iOS นะครับนะก็เล่นได้เลยนะครับจากนั้นก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับผมนะและก็ทำการทิกยอมรับครับผมทั้ง2ข้อและก็ทำการกดลงทะเบียนแค่นี้ก็รับเรียบร้อยครับผมในส่วนของเพชรครับผม 1,200 เพชรครับผมง่ายๆเลยนะรอบนี้ครับผมนะดังนั้นถ้าหากใครสนใจนะครับนะจะทำการลงทะเบียนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมนะสามารถคลิกได้เลยนะครับโอเคครับต่อไปครับผมนะก็คือในส่วนของกิจกรรมนะครับนะในส่วนของตัวออนเซนนะครับนะที่จะเข้ามาที่จะมาถึงนี้นะครับในส่วนนี้กิจกรรมตัวออนเซนครับผมก็จะมีการแจกเพชรเข้ามาเพิ่มด้วยนะงานนี้ก็รับทั้ง2ต่อเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าไหนเป็นผู้เล่นใหม่นะกำลังยังไม่ได้เริ่มเล่นเกมนี้แนะนำเลยครับผมช่วงกิจกรรมเนี่ยแหละคุณได้รับเพชร2ต่อเลยซึ่งจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นได้ดีมากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจในส่วนของตัวเกมบัวไคบอกได้เลยครับผมการเข้ามาช่วงนี้ถือว่ากำไรเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถจะเลือกได้นะว่าเอ้ยตอนนี้มีเพชรออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถจะมีโอกาสผมเปิดหาตู้กาชาได้ครับผมซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ตัวอักโกครับผมนะก็เข้าตู้แล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ครับผมนะสุ่มไปเรื่อยครับผมมีโอกาสจะเพิ่มได้ในส่วนของตัวละครแจ่มๆนะครับแน่นอนครับผมนะก็จะแน่นอนว่ามีในส่วนของเพชรครับผมที่แจกมาในส่วนของออนเซนแล้วอีก 1,200 นะครับผมและก็กิจกรรมลงทะเบียนเมื่อกี้อีก 1,200 นะก็ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับต่อไปครับผมเราไปดูในส่วนของโหลดแบบอื่นๆครับผมที่จะเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของโหลดแบบกิจกรรมต่างๆนะครับผมนะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเลยก็แล้วกันนะครับแน่นอนครับผมนะในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีตัวของชินสึออนเซนนะครับผมโทมาโมะนะไอ้โทโมเอะนะครับผมนะออนเซนนะครับก็แน่นอนครับผมนะมันเป็นตัวแจกในอีเวนต์ถ้าเกิดใครไม่ได้เข้าร่วมอีเวนต์ก็จะไม่ได้ตัวของโทโมเอะไปนะครับต่อมาครับผมก็มีตัวของชิโนออนเซนนะครับผมแล้วก็ตัวของนูโดกะออนเซนนะครับในส่วนของเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าตู้ที่น่าเปิดมากๆเลยครับผมนะต้องบอกว่าทุกตู้น่าเปิดหมดเลยนะแต่ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเลยก็คือตู้ของนูโดกะออนเซนครับถามว่าตัวกับออนเซนเป็นตู้ลิมิเต็ดไหมต้องบอกว่าในเดือนนี้ทั้งเดือนจะไม่มีตัวไหนนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะนอกจากตัวของโทมเอกครับผมที่เป็นตัวแจกจากอีเวนต์นะครับตัวของโนโดกะออนเซนนะครับผมนะเป็นตัวละครสายสเปเชียลเป็นตัวคอยซัพพอร์ตครับผมสายฮิลนะแล้วก็มีสกิลบัฟไปแข่งให้กับปาร์ตี้ด้วยซึ่งโนโดกะออนเซนครับผมนะจะคอยช่วยฮิลนะครับผมนะซึ่งถือว่าฮิลได้น่าสนใจมากเพราะว่าตัวของโนโดกะเนี่ยจะค่อยๆโยนขนมมาให้เราซึ่งโอ้โหบอกได้เลยครับว่ามันเป็นการฮิลที่คุ้มมากเพราะว่าทุกๆ3วิจะค่อยๆเติมเลือดทีละนิดทีละนิดแปลว่าช่วงเวลา3วิเนี่ยศัตรูอัดเราเนี่ยคือตายยากมากครับผมเพราะว่า
เวลาเราใกล้ตายขึ้นมาเราก็จะได้นรกะครับผมคอยโยนขนมให้นะซึ่งการโยนขนมเนี่ยมันจะเป็นการโยนแบบกระจายนะครับผมนะใครเลือดน้อยก็จะได้ขนมไปเรื่อยๆครับดีมากนะต่อมาครับผมเนี่ยที่น่าสนใจก็คืออารีนาซีซั่น3นะครับมาแล้วครับผมนะดังนั้นเนี่ยพออารีนามาปุ๊บเนี่ยก็เตรียมตัวรอได้เลยนะครับก็เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่เข้ามานะครับนะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ก็สนุกแน่นอนครับทั้งกิจกรรมทั้งอารีนานะเมสซอรี่ครับผมนะบทสิทธิสัญญาอีเดนบทครึ่งแรกนะครับมาแล้วนะครับบทที่3นะก็ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสงครามกำลังมันเลยครับบทครึ่งแรกนะบทแรกมันแล้วนะครับต่อมาครับเดือนถัดมาเป็นอีเวนต์เทศกาลครับผมบทบรรเลงแห่งปีใหม่แห่งหมายเลขหน่วย68นะครับก็แน่นอนครับผมนะร้านนี้เนี่ยจะมีตู้เข้ามาใหม่ทั้งหมด3ตู้โดยมีตู้ของอารูปปีใหม่กับมุสกิปีใหม่ครับผมนะซึ่งเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับถ้าเกิดเราไม่เปิดในส่วนของกิจกรรมช่วงนี้ก็อดแดกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำนะครับผมนะเตรียมเพชรกันมาให้พร้อมโดยเฉพาะตัวของมุสกิปีใหม่กับอารูปปีใหม่2ตัวนี้มีหน้าที่ในการลุยเลดบอสนะครับและเพิ่มเติมไปละกันมุสกิปีใหม่ครับผมนะลุยเลดบอสก็ได้นะใช้ลุยด่านก็ดีนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำเตรียมเพชรมาให้พร้อมครับผมถลุงตัวของมุสกิปีใหม่ด้วยนะครับต่อมาครับผมตู้กาชาที่เข้าใหม่ทีนี้ก็คือตัวของเซนิก้าปีใหม่นะครับเซนิก้าปีใหม่เนี่ยก็เหมือนกับมีโมมอีเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวซึ่งแน่นอนครับผมโมมอีเนี่ยเราก็มักจะเอาไปลงปาร์ตี้บ่อยๆแล้วก็สกิลของโมอีครับผมถือว่ามีประโยชน์มากๆในการเคลียร์มอนหมู่มากดังนั้นเนี่ยการมีโมมอีครับผมกับเซนิก้าอยู่ด้วยกันทำให้เราสามารถเคลียร์ปาร์ตี้พวกเลดบอสครับเชสเซตได้ดีมากๆเลยนะถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งอีกตัวนึงเลยไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะสำหรับตัวของเซนิก้าปีใหม่นะครับแต่อารูปีใหม่กับมุสกิปีใหม่เนี่ย2ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะซึ่งก็เป็นไปได้ก็คือควรจะมีหานะครับเพิ่มเติมครับผมเพิ่มในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ปีใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็สวยๆทั้งนั้นเลยครับนะแถมเฟอร์นิเจอร์ที่เล่นคู่กับอารูปีใหม่เนี่ยจะพิเศษมากๆน่ารักมากๆเลยแหละเพิ่มเติมอีกทีครับผมนะเมนสตอรี่สิทธิยาอีเดนบทครึ่งหลังนะครับมาแล้วนะครับนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้กำลังมันเลยแหละนะเรียกว่าถ้าเกิดใครมาอ่านเนื้อตอนนี้ค้างเดือนถัดไปครับผมเดือนกันยานะครับนะชาเล่ครับผมแฮปปี้วาเลนไทน์ภาคสนามนะครับผมนะและก็การปากกับตัวของวาคาโบครับนะความเงียบและงานฉลองนะครับรอบนี้เนี่ยจะมีตัวของวากาโบครับผมนะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับซึ่งก็เข้ามาแค่4วันเท่านั้นและก็ตัวของฟูบุกิครับผมเป็นตัวแจกฟรีในอีเวนต์และเพิ่มเติมเป็นตัวแจกฟรีที่เก่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยงานนี้เดือนกันยานะครับผมนะมีตัวละครที่เรียกว่ามีตัวลิมิเต็ดเก่งๆครับผมก็คือวากาโบนะและก็ฟูบุกิครับผมตัวแจกฟรีจากอีเวนต์รอบนี้ก็คือรับไปต่อเลยครับและเช่นเดียวกันครับผมนะมีในส่วนของตัวเซนะนะครับผมนะหน่วยขนศพไม่ใช่หน่วยพยาบาลครับผมจากโรงเรียนเกเฮน่าเป็นสายสเปเชียลนะครับคอยช่วยฮิวตามนะซึ่งถือว่าน่าสนใจน่ารักมากครับจิฮิโร่ครับผมนะตัวสำคัญในการลุยเลดบอสนะครับนะฮอนเป็นเลดบอสใหม่เข้ามาในรอบนี้นะครับนะก็ถามว่าจิฮิโร่เนี่ยเก่งไหมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวสำคัญในการลงเลดบอสนะซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีก็เราก็พอมีทีมแนะนำอยู่แต่มีปุ๊บชีวิตสบายกว่าหลายเท่าเลยครับเพิ่มเติมนะครับผมนะด่านคำขอพิเศษระดับ J เพิ่มมาอีกขั้นเลยครับผมความยากปลดแบ็คเลเวลครับผมจาก75เป็น78นะครับเพิ่มความสำเร็จครับผมเฉพาะอาวุธนะครับก็ไม่รู้คืออะไรนะครับผมเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองกันละกันนะครับนะแล้วก็ระบบสร้างของใหม่นะครับผมนะคราวนี้ก็คือมันจะอยู่ในส่วนของการสร้างของแหละเพียงแต่ว่างานนี้เราสามารถจะเลือกได้แล้วว่าอยากจะสร้างเป็นของอะไรนะครับปกติเนี่ยเวลาเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะทราบได้แค่แรนดอมใช่ไหมมีทั้งแรนดอมมีทั้งเฟอร์นิเจอร์หรืออาจจะเป็นในส่วนของของรางวัลอะไรต่างๆใช่ไหมแต่คราวนี้ครับผมเราสามารถจะเลือกได้เลยนะว่าจะสร้างอะไรเป็นของที่เราต้องการเลยนะครับซึ่งดีมากๆเลยนะในส่วนของการเพิ่มในส่วนของฟังก์ชันการสร้างอุปกรณ์นะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมบทในส่วนของเดือนกันยานะครับผมนะก็ต่อเลยครับก็คืออีเวนต์รีลันนะครับผมนะเทศกาลดอกไม้ซากุระบานสะพรั่งกลับมาให้เรา
เล่นอีกแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่างานนี้ก็จะมีอีเวนต์แจกเพชรครับผมนะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นนะครับนะก็สามารถกลับมาเล่นจังหวะนี้แล้วนะและเช่นเดียวกันเพิ่มตัวละครตัวใหม่ครับผมมิโมริเข้ามาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับผมมันเป็นการเพิ่มระดับความยากบอสระดับอินเซนนะซึ่งต้องบอกเลยว่าอินเซนเนี่ยก็คือระดับความยากที่ปลดขึ้นไปขั้นนึงนะเพิ่มภารกิจใหม่บท17นะครับทีนี้เราก็จะได้ทำของเทียร์6ครับผมครึ่งหลังกับเขาแล้วนะทีนี้ครับก็ไม่มาแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับผมในส่วนของรถแมปนะครับผมที่เพิ่มเข้ามานะครับต้องบอกว่ามีตัวกาชาหน้ากดเต็มไปหมดเลยจะเก็บเพชรทันหรือเปล่าตรงส่วนนี้ก็อย่าลืมครับผมเข้ามาติดตามดูไลฟ์สดของเรานะครับผมแนวทางเราก็จะพยายามแนะนำข้อมูลต่างๆครับผมในส่วนของเดือนแต่ละเดือนนะครับนะไม่ว่าตั้งแต่ในส่วนของตู้กาชากิจกรรมต่างๆนะครับนะรวมถึงตัวลิมิเต็ดต่างๆที่ไม่ควรพลาดนะครับโหแล้วก็อีเวนต์กันสนุกสนานครับผมกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับผมในส่วนของไลฟ์สดของ Hot Spring Cat นะครับวันนี้ผม Hot Spring Cat ก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับผมตรงส่วนนี้นะเอาละครับงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่ 100,000 ซับไปด้วยกันวันนี้ผม Hot Spring Cat ขอตัวลาก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ